่มปตท.จุดพลังสุดยอดนักขายและสุดยอดไอเดียการตลาดมอบรางวัล Young Influencer Challenge Thailand 2023เพื่อส่งเสริมพลังสร้างสรรค์นิสิตนักศึกษา10มหาวิทยาลัยที่สร้างยอดขายสินค้าชุมชนผ่านเว็บไซต์ชุมชนยิ้มได้รวมกว่า 540,000 บาทสร้างทักษะการตลาดให้ชุมชนเข้มแข็งในพิธีการประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลโครงการจาก Influencer Challenge Thailand 2023ชวนยูสร้างรอยยิ้มโครงการภายใต้ความร่วมมือของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทเทลสกอร์จำกัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเพื่อนำความรู้จากสถาบันการศึกษามาใช้วางแผนการตลาดให้กับสินค้าชุมชนและการแข่งขันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการชุมชนยิ้มได้โดยปตท.และผู้สนับสนุนร่วมมอบเงินรางวัลรวมมูลค่า 65,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิตนักศึกษานางกนกพรรอดรุ่งเรืองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเผยว่าโครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023ชวนอยู่สร้างรอยยิ้มเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงพลังและปลุกไอเดียความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแผนการตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนในโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ผ่านช่องทางออนไลน์สร้างประสบการณ์จริงซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด30ทีมกว่า137คนจาก10มหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพในการสื่อสารการตลาดทางออนไลน์ให้กับสินค้ากับชุมชนโดยศึกษาอัตลักษณ์สินค้าชุมชนร่วมกับชุมชนเจ้าของสินค้านั้นๆอย่างจริงจังจนมาสู่การวางแผนการตลาดทำให้สามารถสร้างรายได้ในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง www.chumchonyimdai.com รวมเป็นเงินกว่า 547,048 บาทในระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นส่งเสริมให้สินค้าชุมชนในโครงการเป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเยาวชนยังได้มอบความรู้ทางการตลาดและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ขณะเดียวกันโครงการนี้ยังเป็นการจุดประกายความตระหนักในบทบาทของเยาวชนไทยในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนยั่งยืนได้พร้อมเป็นกำลังที่สร้างอนาคตของชาติต่อไปอีกด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำเป็นครั้งแรกนะคะโดยปตท.เนี่ยร่วมกับพันธมิตรและจับมือกับ10มหาวิทยาลัยโดยที่เป็นการนำร่องทดลองทำก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวนะคะมีน้องๆสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการทั้ง2ทางก็คือทางน้องๆเองเนี่ยเราอยากให้เขาได้เปิดประสบการณ์คือจากการที่เรียนในมหาวิทยาลัยได้มาทดลองทำจริงนะคะเอาวิชาที่เรียนมาทดลองทำนะคะแล้วเราก็มีอาจารย์ในการโคชชิ่งตลอดและที่สำคัญเนี่ยน้องๆเหล่านี้จะมีโอกาสไปทำงานช่วยเหลือสังคมนะคะเข้าไปใกล้ชิดชุมชนแล้วก็ช่วยชุมชนในการทำเรื่องของการช่องทางการตลาดที่เป็นออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ชุมชนขาดทักษะนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าภายในระยะเวลาเดือนเดียวเนี่ยสามารถช่วยกันทำยอดขายได้มากพอสมควรนะคะประมาณ 540,000 บาททีเดียวแล้วก็สินค้าที่ได้รับความนิยมแล้วมีการทำการตลาดออนไลน์และทำยอดได้สูงสุดเนี่ยมียอดจำหน่ายถึง 137,000 บาทก็เป็นมะม่วงคอนเฟกต์คุกกี้นะคะมาจากสระบุรีนะคะน้องๆที่ได้รับรางวัลก็มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทำการตลาดเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะสำหรับรางวัลในการแข่งขันโครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023ประกอบด้วยรางวัลสุดยอดนักขาย Best Seller Award จำนวน5รางวัลโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมอบรางวัลทีมที่มียอดจำหน่ายสูงสุดมูลค่า 25,000 บาทและมอบรางวัลสุดยอดไอเดียการตลาด Best Idea Award จำนวน1รางวัลมูลค่า 5,000 บาทซึ่งมีการประชันไอเดียจาก4ทีมที่มีแผนการตลาดโดดเด่นโดยไม่เกี่ยวกับยอดขายนะครับเพื่อตัดสินรางวัลภายในพิธีโดยมีรายชื่อทีมผู้ชนะดังนี้ครับรางวัล Best Seller Award ครับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สินค้า Mango Cornflake Cookie จังหวัดสระบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1มหาวิทยาลัยศิลปากรสินค้ามีกรอบน้ำมะดันผสมธัญพืชจังหวัดนครนายกรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สินค้ากล้วยเส้นจังหวัดเลยรางวัลชมเชย2รางวัลมหาวิทยาลัยกรุงเทพสินค้ากระเป๋าสารกระจูดหูยาวจังหวัดระยองมหาวิทยาลัยกรุงเทพสินค้าน้ำผึ้งแท้จากดอกลำไยจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนตัวของพวกหนูเองเนี่ยอยากจะเอาประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ไปต่อยอดในโครงการอื่นๆอีกแล้วก็จริงๆโครงการนี้มอบอะไรหลายๆอย่างให้พวกหนูมากๆเลยค่ะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของความกล้าจริงๆค่ะเพราะว่าในส่วนของการแข่งขันนี้เป็นระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นเราก็เลยต้องกล้าทำทุกๆอย่างที่เราคิดขึ้นมาโดยที่แบบว่าต้องมาคิดให้ดูให้ดีก่อนว่าแบบมันเวิร์คไหมแล้วก็ลงมือทำลงไปโดยที่แบบว่าต้องแบบเพิ่มความกล้าให้เรามากๆจริงๆค่ะค่ะก็จริงๆก็รู้สึกว่าโครงการนี้นะคะก็ทำให้เราได้แบบมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนค่ะก็คือได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายอย่างหน้าชุมชนเนี่ยเราก็มีการคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเราตรงที่แบบเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ค่ะเพราะว่าตอนแรกเขาก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้านนี้อย่างแบบสม่ำเสมอตอนนี้ก็คิดว่าเขาก็น่าจะได้ประสบการณ์จากตรงนี้ไปจากเราด้วยค่ะความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในโครงการยัง Influencer Challenge Thailand 2023ชวนยูสร้างรอยยิ้มแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยไอเดียการตลาดที่สอดรับกับเทรนด์การขายสินค้าออนไลน์ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งช่องทางและแผนการตลาดที่พัฒนาผ่านโครงการนี้สามารถส่งต่อแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายและเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าในอนาคตได้นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มปตท.ที่ได้สนับสนุนพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและพร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นพลังในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป